ชื่อจริงชื่อเอกพงษ์เย็นแย้มครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ด AKA แอมติดครับชื่อคณาพรคงน้อยครับชื่อเล่นชื่อจ่ายครับ AKA สัญชัยครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับงานทำกราฟิกดีไซเนอร์ครับตอนเด็กๆพี่เปิดมันจะเป็นดาจิมเทปครับฮิปฮอปอะบอฟเดอะลออะไรมาดาจิมมีลิกินพาร์คมีอะไรเงี้ยครับน่าจะ 6-7 ขวบมั้งครับหมายถึงถ้าแรปเฉยๆแรปตามแรปแบบฟังอะไรเงี้ยตอนนี้ผมอยากแรปเพื่อชีวิตอะครับผมอยากเห็นแรปมันเปลี่ยนสังคมได้ผมเชื่อว่าแรปมันเปลี่ยนอะไรได้มันเป็นการเอ็กเพรสได้ตรงครับมันเป็นการสื่อกับคนที่รับสารได้แบบตรงๆเลยว่าเราจะต้องการพูดอะไรในแบบของเราสมัยเรียนผมเรียนศิลปากรนะครับแล้วแบบไปทัศนศึกษาก็จะศึกษาพวกกิจกรรมไทยอย่างเงี้ยมันก็มาเองคราวนี้มันก็เลยชอบความเป็นไทยมันมาจากเป็นวิธีคือผมไม่ค่อยอยากให้มันแบบซ้ำซากไม่อยากมาใช้คำหยาบไม่อยากมาด่าแบบพูดแบบอะไรพวกอย่างนั้นเท่าไหร่ก็อยากจะให้มันดูให้มันมีกลิ่นมีอะไรผ่านการคิดอะไรครับต้องตีความสองตลบสมมติคำไทยอ่ะมันจะไม่แบบกินข้าวยังไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเราใช้คำแต่ว่ามันจะตีความได้อีกอย่างนึงประมาณนั้นผมว่ามันเจ๋งที่เราต้องคิดสองตลบอันแรกเลยผมไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ไม่คิดว่าจะผ่านออดิชั่นแค่อยากลงมาลองอีกรอบนึงว่าเฮ้ยเขาเห็นเราไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเห็นปุ๊บก็เลยตั้งใจทำไม่อยากเจอเพิ่งเป็นเมื่อเช้าแล้วคุยกันถูกคอแล้วเป็นเด็กฟิลโลกผมก็อยู่ฟิลโลกก็เลยแบบไม่อยากเจอต้องโชว์ดิโก้มันวางมั่วนี่แหละทำไมรู้มันวางมั่วผมดูปฏิกิริยามันดึงแล้วมันวางปุ๊บไม่ใช่แล้วมันไม่ได้คิดไต่ตองแล้วแล้วสึกมาเป็นยุ่งกับกูเองใช่คือไปวางช่องว่างก็ได้ที่ถึงช่องว่างให้ดวงเรานี่ไปวางแบบรู้สึกว่าก็เขาก็มีของครับคำเขาก็เอาเรื่องอยู่เราเมื่อเช้าก็เพิ่งไปคุยกันนั่งคุยกันอยู่พักใหญ่ๆแต่ผมคงไม่งัดแบบสิ่งที่เขาต้องการให้ผมงัดสับหลอกกันหน่อยใช่ครับเขาจะมีพันธุ์ลายที่แบบมันตรงแล้วก็การใช้คำที่แบบคมอารมณ์ด้วยสำคัญสุดคืออารมณ์เขาจะมาตลอดเวลาแบทเทิลเนี่ยเหมือนสู้เหมือนเวลาสู้เหมือนเขาสู้จริงๆอ่ะคิดว่าจะใช้อะไรที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนผมคิดว่าการแข่งของผมมันต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆผมไม่ได้พอใจกับอะไรแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันต้องไปพอมาลึกๆแล้วก็ต้องลึกอ่ะครับไม่งั้นผมไม่อยากเจอทอเด็ดหรอกคือผมมองแล้วว่าผมจะไปทางศิลปินแน่นอนอยากทำตรงนี้แล้วก็คิดว่าจังหวะนี้คือเหมาะสมที่สุดแล้วถ้าจะเป็นศิลปินแล้วแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วคือมันมีโอกาสอะไรก็ที่มันพอเป็นไปได้ก็คว้าหมดแล้วจังหวะนี้ก็คิดว่าแรปบิ้นนาวนี่แหละคนที่เคยว่าผมแบบแรปแป้งรัวกากอะไรอย่างเงี้ยคุณตอนนี้ถ้าคุณดูนะคุณก็เห็นบัวขาวชกยังไงผมจะแรปและชกอย่างนั้นเน้นๆทุกดอกครับก็เหมือนที่บอกไว้ตอนจับคู่ครับก็แบบนะพิษณุโลกเมืองสองแควแต่มันจะเหลือแควเดียวนะครับ